ี้คือต้นฟ้าทลายโจรครับดอกจะเป็นสีขาวเม็ดแก่เนี่ยเราเอาไปโรยจะขึ้นง่ายมากขึ้นขยายพันธุ์เหมือนต้นหญ้าเลยจะขึ้นเติบโตเร็วไม่ต้องกลัวว่าจะขาดแคลนนะครับบางคนที่ยังไม่รู้จักฟ้าทลายโจรเสริมภูมิป้องกันได้นะครับคุณดึงไปทั้งต้นทั้งรากล้างน้ำให้สะอาดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะทั้งต้นทั้งรากเราไปล้างน้ำต้มน้ำเคี่ยวน้ำให้งวดนิดนึงแล้วก็ดื่มตอนร้อนๆได้เลยดูอุ่นๆหรือว่าใครจะใช้เหมือนช่างยอดคือเคี้ยวใบสด 3-5 ใบเคี้ยวๆๆขายกากทิ้งก็แก้เจ็บคอแก้เป็นไข้แก้ร้อนในได้เป็นยาอายุวัฒนะนะครับช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองกันสมุนไพรไทยเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็ใครที่ยังกินไม่ชินหรือไงก็เตรียมขนมหวานหรือเตรียมทอฟฟี่หลังจากเคี้ยวหรือหลังจากจิบฟ้าทลายโจรแล้วดูแลสุขภาพกันนะครับ